หนาวนี่หนาวเหลือเกินหนาวเหรอจ๊ะเดี๋ยวพี่จะกอดให้น้องหายหนาวจ๊ะโอ้ยนึกว่ามีหิมะแล้วดูใส่อะไรมาเนี่ยมันเป็นท็อปในการมาเที่ยวที่มันแบบว่ามีความหนาวเย็นโอ้ยคนก็รังหนาวนี่ร้อนเลยพี่มาออกโอบร้อนเลยว่ามาซ้อมวอร์มเครื่องกันก่อนจะเดินทางไปโชว์ตัวที่ประเทศญี่ปุ่นกับแก๊งสีโพดำเลยหรอคะเนี่ยซึ่งวันนี้สองหนุ่มตั้มโดมขอพาแฟนๆดาวกระจายมาบุกสโนว์ทาวน์แบงคอกเกตเวย์เอกมัยเมืองหิมะแห่งใหม่ใจกลางกรุงอีกว่าแต่สองหนุ่มพร้อมลุยแล้วใช่ไหมคะเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับผมพี่โดมพร้อมยังพี่โดมครับพร้อมยังพร้อมแล้วโอ้ยนี่ก็รับยังไม่พร้อมทำไมมันต้องมีคนมาช่วยดูแลเราอ่ะวันนี้จริงๆแล้วอ่ะหมายถึงว่ามาสอนเราเล่นสกีอย่างเงี้ยหรอเพราะว่าเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ เราต้องหาคนที่แบบว่าผมเล่นแต่เด็ก สมัยอยู่สวิตเซอร์แลนด์ผมเล่นบ่อยแต่ว่าไม่ได้เล่นนานก็มีลืมๆบ้างบ้านสวัสดีครับครูอยู่ตรงกลางเลยครับครูครับครับครูชื่ออะไรครับแฮกครับผมครูแฮกครับวันนี้รู้ไหมว่าผมเชิญครูแฮกมาทำไมทำไมโอเคผมเชิญครูแฮกมาจะมาให้มาสอนสกีหน่อยครับอ่าฮะครับผมคือมันต้องยังไงบ้างฮะก็หลังจากเตรียมรองเท้าพร้อมครับสกีเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเดินด้วยเท้าสกีนะครับเดินพื้นเรียบกับเดินพื้นที่มีเนินครับเดินขึ้นเดินลงแล้วก็พอเดินเสร็จแล้วเราจะไปใส่มาสกีกันสนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะสองหนุ่มแต่เห็นลีลาท่าทางในการเล่นสกีของหนุ่มโดมแล้วบอกเลยว่าทุ่มสุดตัวจริงๆ Oh no Oh no ส่วนหนุ่มตั้มพูดได้คำเดียวว่างานนี้ไม่ได้มาเล่นๆว้าวโอ้นี่ครั้งแรกของพวกเราใช่คือดีอ่ะถือเป็นครั้งแรกที่ไม่เคยเจอหิมะก็ไม่เคยเจอถูกนี่เป็นครั้งแรกที่แบบมาเจออะไรแบบนี้นี่บอกเลยว่าพี่แก้มกับพี่กันสู้เราไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้สี่โพดำกำลังจะไปญี่ปุ่นถูกต้องซึ่งสี่โพดำไปญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ต้องไปเล่นสกีกันไปเล่นสกีกันสองคนนั้นสู้เราไม่ได้นะถูกแต่ว่าไปญี่ปุ่นเราไม่ได้ไปเที่ยวเล่นนะใช่เราไปทำงานเราไปกันที่ไทยเฟสติวัลนะครับถูกต้องช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมเราจะมอบความสุขให้คนญี่ปุ่นและคนไทยในญี่ปุ่นผ่านเสียงเพลงจากพวกเราสี่โพดำใช่มีเพลงภาษาญี่ปุ่นไหมหลายคนสงสัยต้องมีเพลงญี่ปุ่นต้องมีอย่างผมร้องได้แล้วยังไงอังอังอังโตเกะปตาปิบปิมอตเบมอหนึ่งคือมอหนึ่งวะผมยังไงก็ฝากด้วยสำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ขอทุกคนมีความสุขครับผมเนื่องในปีใหม่ไทยนะครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยทุกๆอย่างนะครับผมผู้หญิงขอให้สวยและรวยมากสำคัญเลยคือขอให้แบบว่าร่างกายจิตใจร่มเย็นชุ่มชื่นเหมือนกับโดนน้ำสาดในวันสงกรานต์ให้มีความสุขในวันปีใหม่ไทยนะครับขอให้ชื่นชมทุกหน้าครับครับผมดาวกระจาย